การทางนะจ๊ะเป็นไงบ้างครับการซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมวันนี้ครับเป็นครั้งแรกก็ดีใจครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนร่วมทีมก็คิดถึงเมืองไทยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็คือรู้สึกภูมิใจที่ติดฉากสภาพร่างกายเกเป็นไงบ้างครับหลังจากเดินกลับมาก็แน่นอนว่าอาจจะมีการเหนื่อยจากเมื่อวานเพราะว่ากลับมาแล้วก็เราก็ได้พักผ่อนนิดหน่อยนะตื่นเช้าก็แต่ก็ผมว่าเราก็ก็ต้องมีความมืออาชีพสภาพจิตใจก็ดีนะครับผมว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะก็เพิ่งจะดีเนี่ยตอนยิงประตูแล้วก็นี่คือมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่ทีมชนะพอดีด้วยแต่ถ้าก่อนกลับมาทีมก็แพ้เสมอบางทีมันก็อาจจะเหนื่อยมากกว่านี้แต่ทีมชนะเราก็รู้สึกมีความสุขกลับมาเราก็เหมือนแบบได้มาเจอเพื่อนอีกเจอครอบครัวอีกอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขวันที่22นี้จะได้เจอกับโอบามายองแล้วก็อีกหลายๆคนในทีมเจวิทยารับด้วยไงถ้าเกิดว่าได้รับการไว้วางใจจากใครวันโอบามายองครับเดี๋ยวต้องไปนึกหน้าตาก่อนครับก็ผมก็ไม่เคยเห็นทีมเขาเล่นอะไรเงี้ยแต่ก็จะทำตามแท็กติกของโค้ชแล้วก็ผมว่าคือเราก็อยากชนะแน่นอนว่าผลมันจะเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ก็ทำออกมาให้มันเต็มที่ไปเล่นอยู่ที่นู่นเรามีทีมใหญ่สนใจเราโฟกัสเรื่องรอบสนามว่าไหมครับถ้ามีถามว่าทีมใหญ่ในเจลีกระดับท็อปไฟสนใจว่าถามว่าเล่นที่มูนาโคย่าเขาสนใจผู้ที่ต่างประเทศไหมก็ผมยังไม่รู้เรื่องครับผมก็คือเราเหมือนแบบเราทำหน้าที่กับที่ซัปโปโรเราอยู่ที่นั่นอ่ะแล้วเราก็ยังมีความสุขดีแล้วก็คือทุกคนก็ใจดีมากๆที่นั่นแล้วก็แฟนบอลก็ดีแล้วก็มีความสุขที่ได้เล่นอยู่ที่นั่นเลยตอนนี้ก็ไม่มีคำว่าแบบโฟกัสว่าเราจะไปนู่นมานี่เพราะว่าผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้ามีโอกาสไปทีมที่มันระดับสูงกว่านี้มากกว่าเจลีกครับระดับท็อปสูงมีโอกาสไปอยากจะไปไหมหรือว่าคือนั่นเป็นเรื่องอนาคตมากกว่าเพราะว่าตอนนี้สัญญาผมก็สัญญายืมตัวถ้าตับใดที่เป็นแบบสัญญาซื้อขาดอะไรเงี้ยนะคือในสุดแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวมันก็ต้องอยู่ที่เมืองทองด้วยอะไรเงี้ยครั้งนี้มีบีเอ็นเคโคตี้มาส่วนตัวแล้วเราเก็บปึ้งคนไหนเป็นพิเศษไหมครับก็ไม่ได้รู้จักใครเลยก็รู้จักแค่เพลงพี่รู้เป็นยังไงบ้างครับที่ที่นู่นพวกคอนเสิร์ตอะไรนี้เขาเป็นบอลเกี่ยวกับเพลงเขามีศิลปินดารามาร่วมอย่างนี้ไหมครับไม่มีแต่ก็เพื่อนชอบเปิดเพลงญี่ปุ่นให้ฟังอะไรเงี้ยมันก็ผมก็เปิดเพลงอะไรนะของ BNK ครับ BKB นั่นแหละพวกเซนไทผมบอกเหมือนเลยไหมเห็นไหมเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปเหมือนญี่ปุ่นแล้วเขาก็เปิดของญี่ปุ่นให้ดูอะไรเงี้ยก็คล้ายกันเลยก็น่ารักดีครับเจมส์เจมส์พูดถึงกิจกรรมครั้งนี้ครับพิเศษยังไงบ้างสำหรับเราพิเศษกว่าครับจริงๆมันในการมีธงติดหน้าอกมันพิเศษทุกนัดที่ได้เล่นมากกว่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นความภูมิใจของนักฟุตบอลถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลคุณไม่ติดทีมชาติเท่ากับว่าคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเล่นฟุตบอลผมว่ามันมีความสุขครั้งที่เรามีชื่อติดทีมชาติมากกว่าแน่นอนว่าผลงานขันมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนตั้งเป้าไว้ที่จะเอาแชมป์อะไรเงี้ยแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็ผมว่าเราทำให้มันดีที่สุดในแต่นัดฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะชนะหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าเราจะทำให้มันเต็มที่พยายามออกมาทำให้แฟนบอลรู้สึกว่าเอ้ยเราสู้มันเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจกับมันด้วยอะไรเงี้ยคือก็อย่างที่ผมเขียนไปในFacebook กับInstagramว่าก็เรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมันแต่สิ่งสำคัญหลังจากเนี้ยคืออยู่ที่ตัวเพื่อนว่าจะมีวินัยแค่ไหนผมก็บอกว่ามึงอย่าทิ้งขามึงนะเว้ยขาคือลมหายใจของมึงอะไรเงี้ยผมก็พูดมันแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วอย่างเจก็เคยเจ็บมาก่อนเหมือนเพื่อนจริงๆผมเคยเจ็บมาก่อนแล้วก็มันไม่มีใครเป็นนักกีฬาแล้วอยากบาดเจ็บมากกว่าการบาดเจ็บมันเป็นสิ่งที่คือเหมือนมันต้องอยู่กับตัวเองคือต้องมีวินัยมันเบื่อมากเลยนะอยากเตะบอลน่ะแต่คือเตะไม่ได้คือต้องดูแลตัวเองมันน่าเบื่อการเจ็บโอเคครับขอบคุณครับโชคดีครับมีบางคนนะครับที่จะได้สัมภาษณ์นะครับก็คือพันศาเหตุวิบูลหรือว่าโย่งนะครับแย่ครับย
งครับซ้อม2คืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกสนุกครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆร่วมทีมนะครับการแข่งขันครั้งนี้ครับเราจะมีโอกาสได้เจอกับผู้เล่นระดับโลกหลายคนเรามีความตื่นเต้นแล้วก็เตรียมรับมือยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่จะได้เจอนักเตะเก่งๆนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปศึกษาตัวคู่นะครับว่าเขาชอบเล่นยังไงแล้วก็สไตล์การเล่นของเขาเป็นยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะรับมือกับเขาให้ได้ผมว่ามียังเขาเร็วอยู่แล้วครับเรามีวิธีการรับมือยังไงบ้างถ้าเจอสุดหน้าเร็วๆแล้วก็ต้องอ่านเกมดีๆครับแล้วก็ต้องมีแทคติกในการเล่นกับเขาเวลาแบบเข้าบอลจังหวะเข้าบอลหรือว่าจังหวะปล่อยจังหวะเข้าอะไรอย่างเงี้ยโค้ชมีอะไรพิเศษไหมครับเล่นเกมครับก็มีครับมีโค้ชรายวัฒน์ก็ได้เตรียมเชฟเกมรับเชฟระบบทีมอะไรเงี้ยครับหลักแน่นๆครับพอดีมีโอกาสได้ดวลกับปีโป้ซึ่งซ้อมอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้คิดว่าน่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับกับการเล่นกับนักเตะนักเตะจากยุโรปหรือว่าUAE ที่มีรูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่ครับครับก็ช่วยได้เยอะครับการที่ได้ซ้อมกับปีโป้ว่าปีโป้เขามีความแข็งแกร่งมีทักษะการเล่นที่ดีก็เหมือนคล้ายๆนักเตะต่างชาติอะไรเงี้ยครับก็เราก็เวลาเราเล่นกับเขาเราก็ต้องศึกษาแล้วก็นำไปพัฒนาตัวเองให้ได้ก็ทีมครับครั้งนี้นะครับก็อยากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะครับใครที่ว่าก็อยากให้เข้ามาให้กำลังใจพวกเราเยอะนะครับแล้วก็เราจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็จะพยายามคว้าแชมป์มาแฟนบอลชาวไทยทุกคนให้ได้ครับ